อาจารย์ครับไม่ทราบเคยพูดเรื่องยูนิตไทม์สแตรที่จะเกิดขึ้นอีก14ปีข้างหน้าหรือยังเห็นคุณปรัมมินพูดถึงเมื่อหลายวันก่อนอาจารย์คิดเห็นอย่างไรครับผมไม่เคยพูดถึงแต่ผมรับรู้ข้อนี้อยู่นะครับคือมันจะมีไม่ใช่ยูนิตไทม์สแตมก็เรียกยูนิคส์ไทม์สแตรมนะฮะยูนิคส์ยูแอนเอะครับ, ix, N I รบมันเป็นฟอร์แมตในการบอกเวลาของคอมพิวเตอร์ยูนิคซึ่งซึ่งพูดง่ายคือมันใช้ตัวเลขอินเทอร์เจอร์หนึ่งหนึ่งอินเทอร์เจอร์เพื่อแสดงค่าหนา นะครับแล้วอีกประมาณ14ปีข้างหน้าตัวเลขมันจะหมดมันจะเป็นปัญหาเหมือนตอนช่วง Y2K ว่าตัวเลขหมดแล้วจะไปไงต่อสำหรับ Bitcoin ปัญหานี้มีไหมมีครับแต่ว่า Bitcoin ใช้เขาเรียกว่า Unsigned Integer สำหรับ Timestamp s i น์อินทิเจอร์อันไซน์อินทิเจอร์ในมุมมองของการนามาใช้เป็นไทม์ส t ตรมในความแตกต่างมันจะในการในมุมมองของการนํามาใช้เป็นตัวเลขเนี่ยความแตกต่างมันจะอยู่ตรงที่ว่าถ้าคุณไซน์ปุ๊บเนี่ยสเปซของตัวเลขที่คุณจะสามารถ r e p r e s e n t ได้เนี่ยมันจะต้อง Co v e r ตัวเลขที่เป็นตัวเลขบวกแล้วก็ตัวเลขลบติดลบด้วยนะฮะเออจริงจริงมันมันจะมีความหมายอื่นอีเกเยอะเลยแต่ว่า พูดง่ายๆก็คือว่าเวลาเราพูดถึงวันที่ที่มันเดินหน้าไปเรื่อยๆอเวลาที่มันไม่มีการเดินถอนถอยหลังอะไรต่ออะไรมันไม่จาเป็นต้องใช้ตัวเลขในฝั่งติดลบอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถเริ่มเราก็ไปจนสุดได้ใช่ไหมเขาก็เลือกที่จะใช้อนไซน์อนเทอร์เซอร์ซึ่งอนไซน์อนเทอร์เอร์เนี่ยมันยังเหลืออีกเยอะนะฮะก็คือจริงๆมันไม่ใช่อีก14ปีสาหรับบิตคอยเนี่ยมันอีกประมาณร้อยไม่ถึงร้อยประมาณปี2 1 0 4ถ้าจะไม่ผิดนะครับที่มันจะเจอกับปัญหานี้ซึ่งในแง่หนึ่าาาาามันกก็ดีีเเเพรระวรว่่่ออ้ย โปรแกรมอื่นๆในโลกนี้ที่ใช้ s i g n integer ในการ present represent date time เนี่ยนะฮะ,ะมันจะถึงลิมิตนี้ก่อนอีก14ปีใช่ไหมเราก็จะดูว่าแก้ปัญหายัางไงแล้วถ้ามันแก้ได้เดี๋ยวก็รอก็ได้ถ้าแก้ไม่ได้เราก็มีเวลาประมาณเกือบๆร้อยปีในการเตรียมตัวนะครับแต่ว่ามีคับปัญหานี้แค่ว่า space ของตัวเลขมันใหญ่กว่าที่เราคิดนิดนึงนะครับใหญ่กว่าทั่วไปนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าซาโตชิวางแผนไว้หรือเปล่าด้วยอย่างนี้แต่ว่าจริงๆถ้าเราไปดูโค้ดของ bitcoin เราจะเห็นว่า คือซาโตชิเป็นเขาบอกว่าในแง่หนึ่งคนก็บอกเขาเขียนโปรแกรมไม่ค่อยเก่งแต่ในแง่หนึ่งก็บอกว่าเขาก็ชอบบอกว่าเขาพูดเป็นภาษาโค้ดมากกว่าภาษาคนอะไรเงี้ยนะฮะแล้ววิธีการเขียนของเขาเนี่ยมันมันโลว์เลเวลมากคำว่าโลว์เลเวลในภาษาโปรแกรมมิงคือแปลว่าเก่งมากนะฮะคือคือแบบว่าพูดใช้ใช้ทริคใช้เทคนิคแบบลึกอะอะไรเงี้แล้วกันนะฮะซึ่งคนจะทําแบบนี้ได้ส่วนใหญ่ต้องแก่เพราะว่าเทคนิคแบบนี้มันเป็นเทคนิคที่ ไว้ก็คนสมัยใหม่ละกันสามสิบสี่สิบเนี่ยมันไม่ได้เรียนเรื่องพวกนี้มันมันอาจจะได้เรียนในตำรา,าแต่ว่ามันไม่ได้ใช้เพราะภาษามมิ่งแลงเกวต่างๆมันแบบแอฟชั่นมันเยอะแต่ในยุคที่แบบคอมพิวเตอร์ดีไซน์คอมพิวเตอร์ไซน์มันเป็นเรื่องของการแบบออกแบบแผงวงจรการพูดคุยนะฮะอะไรต่ออะไรทั้งหลายกับภาษาคอมพิวเตอร์มันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆอยู่หลงลางเช่นเนี่ยการเลือกว่าคุณจะใช้ไซน์หรืออันไซน์อินเทอร์การเลือกว่าเฮกซาเดซิมอลของคุณที่ท ที่แสดงผลมานอกเหนือจากซ้ายไม่ทรายแล้วคุณจะใช้เป็นแบบว่า big endian หรือว่า little endian หรืออะไรเงี้ยคือคือมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้มานั่งคิดเรื่องพวกนี้กันแต่ว่าในสคริปต์ของ Bitcoin ในในในโปรแกรมของ Bitcoin ถ้าคุณไปอ่านซ o u r c e code เนี่ยรายละเอียดพวกนี้มันเยอะมากคือเหมือนมันคิดมาเยอะมากว่าอันนี้จะใช้แบบไหนอันนั้นจะใช้แบบไหน แล้วตอนแรกก็จะงงว่าทาไมมึงไม่ใช้เหมือนกันวะแต่พอเรามาเขียนอ๋อเข้าใจแล้วมันทําแบบนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ประหยัดจํานวนไว้หรือจํานวนพื้นที่ที่ใช้ในการเขียนธุรกรรมให้มันใช้ให้ทําให้ธุรกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครก็คือคนที่จะลงอย่างนี้ได้มันก็ต้องลึกมากเนาะนะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตั้งใจหรือเปล่าก็เป็นไปได้ว่าตั้งใจนะครับ